4ข้างถลอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่4ข้างถลอกรีแอคชั่นนะครับตัวเดิมชุดเดิมก็ประมาณช่วงน่าจะประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วปะวะสักช่วงนึงอ่ะผมได้รีวิวหนังเรื่องซีรีส์เรื่องนึงของ Netflix ชื่อชื่อเรื่องว่า Lost in Space นะฮะซึ่งผมบอกไว้ว่ามันจะมีภาค2แน่นอนถ้าใครยังไม่เคยฟังรีวิวนะครับไปดูรีวิวตรงนี้นะครับตรงนี้ผมตัวไอนะฮะก็และในที่สุดฮะได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วนะฮะกับ Lost in Space ภาค2นะฮะต้องบอกซีซั่น2สินะครับมาให้ดูนะครับเรียกชื่อตัวอย่างเนี่ยคือมีใครเห็นหุ่นยนต์ผมไหมว้าวถ้าใครยังไม่เคยดูซีรีส์ซีซั่น1นะครับถ้าสรุปย่อคร่าวๆคือมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวโรบินสันนะฮะที่เหมือนกันย้ายอาณาเขตไปแบบโลกอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยย้ายอาณาเขตไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วมีวุ่นวายปุ๊บๆตัวลูกชายคนเล็กผมจำชื่อไม่ได้ละก็ไปเจอโรบอทนะฮะหุ่นยนต์ที่แบบเหมือนแบบตัวลูกชายไปช่วยชีวิตมาแล้วก็โรบอทก็มามีส่วนร่วมในการผจญภัยครั้งนี้ครับเป็นแนวsurvival นะครับไม่ได้บูแหลกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้นเรื่องสถาบันครอบครัวนะฮะคือดูแล้วแบบดูครอบครัวแล้วเราจะรู้สึกแบบฟีลกู๊ดมันภาค2มันทิ้งปมภาคแรกเนี่ยทิ้งปมไว้แบบว้าวเลยถ้าใครยังไม่ดูก็ดูรีวิวก่อนนะฮะดูรีวิวเสร็จปั๊บแล้วก็ไปดูซีรีส์ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซีซั่น2กันต่อนะฮะไปอันนี้เหมือนอ้าวMaybe he did. Hey. Maybe they're out there. Oh, มาช่วงคริสต์มาส25ป่ะเนี่ย Wow.What do you say, Robinsons? Ready to go through the looking glass? มาเชียนไปเนี่ยเฮ้ยเชียโอ้เชียเอเลียนตัวใหญ่ I'm gonna find him. Good. โรบอทนะฮะนี่คือโรบอทนะฮะเหมือนหน้าตาทะลุโลกหลุดจักรวาลนะฮะ2 Lost in Space 2นะฮะเขาใช้ Netflix วันที่24ธันวาคมนะครับก็เปิดตัวอย่างมาแบบว่าเหมือนบอกว่าโรบอทหายไปไหนทั้งที่เหมือนตอนตอนจบซีซั่น1คือก็ยังอยู่ด้วยกันนะฮะก็แล้วก็มีสัตว์ประหลาดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ถ้าใครดูภาค1ก็จะรู้ว่าทำไมเขาถึงมาทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะถ้าใครไม่ดูก็ดูรีวิวก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องอะไรหรือรีแอคชั่นเรื่องไหนก็ได้นะฮะก็อย่าลืมไลค์แฟนเพจ4ข้างถลอกด้วยครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ